ทำอะไรกันนะวันนี้ทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายการครัวคุณตูนอีกแล้วหลังจากที่ EP ที่แล้วผมรายได้บอกออฟฟิศที่เราคนดูเยอะมากใช่คนชอบมากคนชอบกินยำยำขนมจีนยำขนมจีนแต่ว่าวันนี้เราต้องมาทำยำเหมือนกันแต่ว่าเป็นยำอะไรจานนี้ I get some bands and I get some bands and my little baby yeah I get some bands and I get some bands and my little baby yeah I get some bands and I get some bands and my little baby yeah I get some bands and I get some bands and my little baby yeahมันกินได้เหรออีตูนไม่รู้แต่ว่าต้องมีคนหนึ่งที่กินได้อยู่แล้วไอเอ็กแฮร์วันนี้เราบอกว่าเรามีกรรมการกิจมาสักถึง3ท่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนันทิสามณีช่องสบัดแปลเอ็กแฮร์จากช่องจือปากและมิกจากช่องเฉลิมศรีกูพูดหรอว่ากูจะชิมตอนไหนชิมด้วยอยู่ตรงนี้คือมาอันตรายอะไรเนี่ยมันไม่อันตรายแม่มันคือการกินน้ำตาลค่ะอีดอเราใส่พริกใส่น้ำปลาใส่มะนาวอะไรไปเดี๋ยวมันก็กลมกล่อมดูเล็บมันยังถนัดแต่ที่มันน่ะได้แม่มะนาวดูดิอุ้ยเฮ้ยเด็กก็เดยอ่ะน้องวีหนูว่าชอบทำอาหารเหมือนกันเนี่ยอยู่หลายรายการเลยทำอาหารน่ะใครทำอาหารก็คือต้องมีวีทำไมเราไม่ทำวิเคราะห์ก็แก๊กอะไรเงี้ยในครัวเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอารายการเราจะเป็นรายการกินเลยไม่กินอาหารกินขวดค่ะทุกคนคะจบรายการแล้วนะคะเพราะว่าเยลลี่หมดแล้วไอ้แคร์กินไม่ใช่ทำไมทำอย่างนั้นหน้าเดียวเม็ดเดียวพูดเราที่เราไม่กินยาขนมจีนของเราหมดเลยแล้วยาขนมจีนที่แล้วไปขนมจีนใส่ลุงมาขนมจีนนะมันอร่อยจริงอีหลอกว่าน้ำปลาอร่อยมากเยลลี่ของพี่ไม่อร่อยตรงไหนยังไม่เสร็จเลยทำกับปลาได้ยังไงตูนเสียของหมดพี่ทำเดี๋ยวทำให้กินไอ้แคร์ทำไวอ่ะรอกินเลยหล่อนเขาบอกว่าเขาดูคลิปว่าเขาทำเยลลี่ให้คนรักกินเขาเลยทำบ้างเลยทำให้ไอ้แคร์ชิมอ่ะกูไม่ทำเลยยี่ตูนหล่อนถึงขั้นตอนอะไรแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะแม่บีบมะนาวอันนี้ผักชีอะไรนะวิผักชีฝรั่งมาลองพูดกับมันยังไงนะทำให้ผักชีรีแลกซ์โอ้ยอยากเพิ่มจะซื้อไหมก็หนูก็ซื้อมาเนี่ยหนูไม่ได้ขอเขามานะรู้ปะเนี่ยเออแม่มีบ้างไข่ที่ไหนบ้านตัวอย่างบ้านตัวอย่างเรามาถ่ายงานบ้านตัวอย่างมาวิมาเร็วมานั่งมานั่งอีเวไปแล้วเชื่อว่าต้องมีคนอยากกินเมนูนี้แน่เลยก็คือใครเอาไปแล้วแค่มองตาก็รู้ใจแล้วส่วนประกอบหลักเฮ้ยเด็กเชื่อเนี่ยแดกแล้วบาปกรรมเดี๋ยวให้ได้แดกกินเยอะมันดีมันคือกินแบบนี้มันพิสดารกินได้รอกินเนี่ยมันเด็กเลยเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณพยาบาลมาหรอคะเดี๋ยวรอกินยำเยลลี่แล้วก็หาพยาบาลเลยส่วนประกอบหลักของเราในวันนี้มีอะไรบ้างคะแล้ววันนี้เราจะมีผักก็จะมีแค่ผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงข้าวโพดก็จะมีพริกป่นน้ำปลาน้ำปลาข้าวคั่วแล้วก็น้ำมะนาวแค่นี้เดี๋ยวเราจะมีแบบว่าเพิ่มคาร์โบไฮเดรตด้วยเส้นขนมจีนนี่เดี๋ยวเราปรุงน้ำก่อนใส่อะไรก่อนคะพี่วีน้ำมะนาวใส่หมดเลยแล้วก็อะไรต่อคะน้ำปลาเราใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะวัดยังไงวะไงฉันกะเอาเขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักมือน้ำหนักมือลดมือฝีมือมีเห็ดไหมชอบกินเห็ดพริกจริงหรือเปล่าอันนี้มันไม่ใช่พริกป่นมั้ยเราป้ายตาก่อนเราป้ายตาก่อนใช่ไหมถ้าเผ็ดป้ายตาต้องแซ่บจริงๆถ้าเกิดใส่พริกสดน่าจะอร่อยกว่านี้เนาะแต่เราไม่ใส่เราใส่พริกป่นอย่างเดียวง่ายๆโป๊ะลงไปช้อนนี้ตอนนี้คุณวิทูลกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ฉันกำลังทำได้ไหมมาตอนนี้ที่ฉันกำลังจะผสมน้ำยำโยของยำเยลลี่แล้วก็ผักทั้งหมดใส่ลงไปเลยโอ๊ยทำไมวะเนี่ยครับโอ๊ยอย่าทำอย่าทำจบแล้วจบแล้วเจ๊กินยำข้อมือหยอกไม่น่ากินนะฉันว่าฉันใส่ผักเยอะไปหน่อยใช่ใส่น้ำปรุงเพิ่มน้ำปลาเพิ่มโอ้น้ำปลาที่วีทำเองใช่ปลาน้ำวีบอกว่าอะไรนะมะนาวอ่ะใส่ไปนิดเดียวเองมะนาวพี่มะนาวเปรี้ยวมั้ยเนี่ยผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยขอมะนาวเพิ่มอีกค่ะค่ะมันขมแล้วหน้าเปลือกมันขมแล้วว้าวยาบ้าเลยยี่ตูน่ากลัวส่วนประกอบของเราไม่น่ากินเลยมันคนกันนะพี่ตูนที่น่ากินเลยอ่ะดูดิเป็นยำผักกับจับฉ่ายแกถ้าอร่อยบอกก่อนนะกูว่าเดี๋ยวเอาโจ๊กแซลมอนไปนี่ยังหน้าแดกเลยเค็มหมอกไอ้ปลาย่อวิทูลเยอะขนาดนั้นเป็นไรเป็นไรมันเป็นไรอ่ะแล้วนี่ก็บ้านเขาด้วยอาชีพอ่ะไม่ใช่มองชิมแก้ไงอ่ะเค็มมึงเทปลาไปบ้างมึงอ่ะลองใส่เยลลี่ไปเผื่อดีขึ้นใส่เลยพร้อมยังหอมมากคุณผู้ชมดูมันดิ้นเนี่ยละมันพร้อมลงยำละอยากลงจะแย่แล้วมากไหนอย่าดิเดี๋ยวไปต่อไปทำสโลว์นะคะตอนนี้
โอ้ยมันเลอะหมดแล้วมันนี่อยากเกี่ยให้เฮ้ยไม่น่ากินนะไม่น่ากินเลยใส่โคยอกตรงไหนเออใส่โคได้ไหมเพราะว่าผักโตสารพัดของคุกกี้ใส่ลงไปเขาหน้าอีสนะมันน่ารักอ่ะน่ารักเหมือนฉันเลยอ่ะมันเหมือนยำไข่แดงไข่แดงเค็มอ่ะเออเหมือนต่อแล้วฉันลืมใส่อะไรจะเสิร์ฟเนาะจะไม่แก้เค็มก่อนหรเละมากเหมือนพยาธิหรืออะไรก็ไม่รู้ในเนี้ยแล้วก็ลองเองมาเยโตะมาเอาเส้นเนื้อเลยสักว่าน่ากินนะไม่เคยเห็นอาหารที่มันหน้าตาดีกว่านี้แล้วหรอโอ้อ้าวไปเหม็นปลามากเลยถึงนี้เลยอ่ะอร่อยอ่ะทานหน้าเป็นคนอยู่ง่ายไม่กลัวน้ำยำก็ไม่อร่อยเยลลี่ผมไม่ได้อร่อยเหรออันนี้เดี๋ยวหนูไปล้างน้ำให้แล้วเดี๋ยวสี่ก่อนไม่กินสารไม่ได้ฉันกินแต่อาหารอร่อยแล้วฉันดูปุ๊บไม่อร่อยฉันไม่กินอยู่แล้วลองคำนึงฟังนะการตวงปลาเรียกไม่ได้ว่าตวงเรียกว่าคว่ำลงไปในถ้วยอีควายแต่ไปๆคำอร่อยนะจะมีความแบบหอมของเยลลี่มาลองกินยำขนมจีนใส่เยลลี่หน่อยกินเยลลี่สิเดี๋ยวอ้วนเท่าเยแคเลยมามึงกินเยลลี่เห็นไหมล่ะมึงต้องกินเส้นด้วยมาลองไหมคะยำขนมจีนที่ใส่เยลลี่มีกรอบรสชาติเลยเค็มกับเปรี้ยวแต่นี่ว่านะมันอร่อยได้นะถ้าคนทำอร่อยพอเยลลี่เข้าปากแล้วหอมมากเลยเออบิ๊กเขาจะคนทำเลยรสมือคืออุบาทอย่าไปทำอะไรอย่างนี้อีกเค็มปี๋มันเค็มปี๋ปี๋อะอะไรไม่เชื่อถ้าคนน้อยกว่านี้ว่าอาจจะอร่อยก็ได้เลยเยลลี่หอมมากเป็นน้ำปลายังอร่อยกว่าอีกอร่อยเดี๋ยวพูดดิผลิตให้ไหมนี่อันนี้อร่อยกว่ากินเลยเว้ยหันแมวแต่มันดูออกนะหลังจากที่กินเข้าไปเนี่ยรู้เลยว่าวัตถุดิบหลักเนี่ยคืออะไรคือปลาอะตัดไม่ผ่านทำเองไหมทำอร่อยทำเองพูดชื่อรายการอีกรอบด้วยแล้วก็อะไรนะเก็บไว้ทำไมอะอนุสรณ์สวรีดีใจหรอเราจะมาแก้ตัวใหม่เนาะอ้าวสัตว์ไม่ทำแล้วหรอไม่ทำแล้วมันกินทำก็ทำไม่ได้โอ้โหมันจะกินเลยดิไม่ยากไม่ได้ไม่มีใครกินกันแล้วก็ถือรอบแล้วตั้งใจทำเลยจบอุ้ยเดี๋ยวรอบหน้าก็ทำใหม่มึงทำยำกาแฟอะไรก็ทำไปเย็นนี้ยังไม่กินไม่ได้ไปแยกย้ายกดไลค์กดแชร์